รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันเนี่ยนะคะนานาก็จะมีเคล็ดลับการทำอาหารอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันแต่ว่า1เมนูที่เรียกได้ว่ากลับเซียนก็คือหอยแมลงภู่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อทีไรกลับบ้านมาจะผิดหวังทุกทีเลยว่าได้หอยไม่สดวันนี้เรามาดูวิธีการเลือกซื้อแล้วก็วิธีการเตรียมหอยแมลงภู่สำหรับปรุงอาหารกันค่ะการดูว่าเขาสดไหมเนี่ยบางทีดูอย่างเดียวมันดูไม่ได้เนาะสิ่งที่จะต้องดูเนี่ยก็คืออุ้ยเขามีน้ำหนักฝาปิดสนิทหย่อนลงน้ำแล้วจมแบบนี้เรียกว่าหอยแมลงภู่สดก่อนเอามาปรุงเนี่ยนะคะก็คือต้องล้างทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราทำได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมจะเอามาลวกแล้วก็ไปทำอาหารต่อเนี่ยก็แนะนำว่าเวลาลวกเนี่ยนะคะเตรียมอ่างที่ใส่น้ำแข็งกับน้ำเอาไว้ด้วยแล้วในหม้อที่ลวกเนี่ยนะคะก็ต้องมีพวกสมุนไพรนานาเลือกใช้เป็นใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็โหระพาใส่3อย่างนี้ลงไปในน้ำที่ต้มมันจะทำให้หอยแมลงภู่ของคุณไม่ขาววิธีการลวกพวกซีฟู้ดเนี่ยอันนี้แนะนำจริงๆว่าใจเย็นนิดนึงน้ำต้องเดือดเพราะถ้าไม่เดือดไม่อร่อยจากนั้นใส่สมุนไพรของเราลงไปนานามีใบมะกรูดนะคะตะไคร้หั่นเป็นท่อนๆก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงให้เขาแตกๆหน่อยกลิ่นจะได้ออกมาจากนั้นโหระพาค่ะเนี่ยคุณก็จะได้น้ำที่เป็นกลิ่นสมุนไพรกลิ่นสมุนไพรไทยแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้หอยแมลงภู่ของเราเวลาลวกเสร็จแล้วเนี่ยไม่ขาวเตรียมอ่างที่ใส่น้ำแข็งเรียบร้อยน้ำเดือดจัดๆเรียบร้อยใส่หอยแมลงภู่ของเราลงไปหลังจากใส่หอยลงไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรอไม่น่าเกิน2นาทีนะคุณจะเห็นว่าเจ้าหอยแมลงภู่ของเราเนี่ยอ้าออกมาเมื่อเปลือกของเขาอ้าออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะรีบช้อนขึ้นมาใส่น้ำเย็นเพื่อที่ว่าจะได้น็อกเขาไม่ให้เขาสุกเกินไปอันนี้คุณก็จะได้เนื้อหอยแมลงภู่มาใช้แล้วล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อหอยแมลงภู่ของเราเริ่มอ้าออกมาแล้วเนี่ยนะคะเอาขึ้นมาพักทิ้งไว้ในน้ำเย็นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมาแกะเปลือกเขากันหลายคนถ้าจะเอาหอยแมลงภู่เนี่ยไปใช้เนื้อไปทำเมนูอื่นๆต่อเนี่ยนะคะเวลาแกะออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้เอาขนออกมาด้วยเพราะว่าเจ้าขนของหอยแมลงภู่เนี่ยค่ะมันทำให้เวลาหลายๆคนทานเข้าไปเสร็จแล้วเขาบอกกันว่ามันท้องเสียถ้าเกิดทานเข้าไปเพราะฉะนั้นก็แกะด้วยความเบามือนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่สวยเนี่ยนะคะปลิ้นตรงนี้ออกมาเราก็เอามือเอาตามถนัดเลยทำยังไงก็ได้ให้เจ้าขนตรงนี้ออกให้หมดไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นสารพิษในร่างกายนะกินไม่ดีเรียนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็วางลงไปโอเคเจ้าเนื้อหอยแมลงภู่ที่ได้แบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะนิยมเอาเนื้อหอยแมลงภู่แบบนี้ไปทำแกงคั่วสับปะรดเอาไปทำผัดฉ่าแต่วันนี้เมนูของเราเนี่ยไม่ใช่เมนูแบบนั้นแน่นอนเราจะเอาหอยแมลงภู่เนี่ยนะคะแบบยังไม่ลวกไปทำเมนูหอยแมลงภู่อบน้ำข้าวหมากกันเคล็ดลับของเราเนี่ยนะนอกเหนือจากสูตรหอยแมลงภู่อบน้ำข้าวหมากแล้วยังมีน้ำจิ้มแซ่บสูตรที่กินกับหอยแมลงภู่แล้วอร่อยอร่อยมาฝากด้วยค่ะหลังจากเราคิดว่าหอยแมลงภู่เราเริ่มได้แล้วล่ะปิดไฟเตรียมผ้าหนึ่งผืนสะอาดสะอาดไว้จับฝาหม้อแล้วเปิดเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะมีใบแมงลักของเราเนี่ยนะคะวางสุ่มลงไปพริกชี้ฟ้าของเราเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเ
ียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมหอยแมลงผู้อบน้ำข้าวหมากกับน้ำจิ้มแซ่บช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูวุ้นกะทิข้าวเหนียวถั่วดำมาฝากค่ะวิธีทำวุ้นข้าวเหนียวดำมูลใส่น้ำและผงวุ้นอาการสกะทิกาโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมวุ้นที่ได้ใส่ลงในข้าวเหนียวดำมูลแล้วคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วิธีทำวุ้นดอกไม้ใส่น้ำและผงวุ้นอากากลิ่นทุเรียนกราโลโบลงในภาชนะแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมวุ้นทุเรียนใส่ลงในพิมพ์ดอกไม้จนเต็มพักไว้จนทรงตัววิธีทำวุ้นกะทิถั่วดำใส่น้ำและผงวุ้นอากาศรสกะทิตราโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟใส่ถั่วดำต้มสุกลงบนวุ้นข้าวเหนียวดำมูลที่เตรียมไว้ตามด้วยวุ้นกะทิพักจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นตามต้องการตกแต่งด้วยวุ้นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูห่อหมกทะเลกรอบมาฝากค่ะใส่พริกแกงเผ็ดเนื้อปลากรายไข่ไก่กะทิสำเร็จรูปน้ำปลากุ้งสดและปลาหมึกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในภาชนะเติมใบมะกรูดซอยและใบโหระพาคลุกเคล้าให้เข้ากันเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนตักส่วนผสมห่อหมกที่เตรียมไว้เป็นลูกกลมนำลงทอดจนเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดแตงกวาใส่ภาชนะวางห่อหมกทะเลกรอบเสียบด้วยไม้ปลายแหลมตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราวันนี้จะเป็นเมนูหอยแมลงผู้อบน้ำข้าวหมากกับน้ำจิ้มแซ่บค่ะขั้นตอนการทำเนี่ยหอยแมลงผู้อบเนี่ยเชื่อเลยว่าเวลากินซีฟู้ดในประเทศไทยเนี่ยหลายๆที่เนี่ยจะมีแต่วันนี้ของเราเป็นน้ำข้าวหมากแล้วเรามั่นใจเลยว่ามันเข้ากันได้ดีมากๆอย่างที่เราบอกไปว่าสมุนไพรเนี่ยนะคะจะสามารถดับกลิ่นคาวของหอยได้วันนี้จะมีตะไคร้บุบท่อนๆเรียงลงไปในภาชนะของเราที่จะตั้งไฟเนาะแล้วก็มีใบมะกรูดใส่ลงไปก้นหม้อก่อนถ้าจะโรยอีกระหว่างอบอันนี้ก็ได้ไม่ติดเหมือนกันแต่ว่าโรยลงไปเยอะหน่อยจากนั้นก็ขาค่ะหั่นเป็นแว่นๆสุมพวกนี้ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะมีใบแมงลักด้วยใบแมงลักเนี่ยจะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นนึงที่เราว่ามันค่อนข้างสดชื่นนะเวลาใส่ลงไปใส่ใบแมงลักลงไปนะคะจากนั้นเรียงหอยแมลงผู้ของเราลงไปอุ้ยตัวใหญ่มากล้างทำความสะอาดนะคะให้สะอาดแล้วก็เลียงเผื่อๆเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาอ้าออกแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่พริกเหลืองวันนี้เลือกใช้เป็นพริกเหลืองนะใส่ลงไปข้างบนแบบนี้และอันเนี้ยพระเอกของเราเลยเป็นข้าวหมากค่ะนานาเนี่ยจะเลือกใช้เป็นน้ำข้าวหมากมากกว่าเนื้อเพราะว่ารสชาติของเขาจะอยู่ในน้ำหมดละจากนั้นตั้งไฟนะคะไฟแรงได้เลยคุณผู้ชม 10-15 นาทีค่ะหรือจนกระทั่งเราค่อยๆแง้มดูแล้วฝาหอยของเขาอ้าวมาแล้วเนี่ยนะก็ใช้ได้เลยเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแซ่บกันนานาใช้พริกขี้หนูเยอะหน่อย
อันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าสำหรับเรารู้สึกว่าเวลาทำเมนูซีฟู้ดอ่ะถ้าไม่เผ็ดอ่ะมันมักจะไม่อร่อยจากนั้นใส่ลงไปในอ่างผสมของเราเรามีกระเทียมนะคะเราสับมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสับต่ออีกหน่อยนึงเพราะว่ามันยังละเอียดไม่พอน้ำจิ้มสูตรนี้จะเป็นเปรี้ยวเค็มแล้วค่อยหวานตามท้ายเพราะฉะนั้นรสเปรี้ยวของนานาจะมาจากน้ำส้มสายชูล้วนๆเลยใส่น้ำส้มสายชูลงไปก่อนคนส่วนผสมเวลาทำพวกน้ำจิ้มแซ่บอ่ะจะต้องมีทั้งเกลือและน้ำปลาใส่เกลือป่นนะคะและน้ำปลาตามลงไปจากนั้นหวานจะเป็นหวานปลาแล่มปลาแล่มตามท้ายเพราะฉะนั้นจะเป็นน้ำตาลทรายเนาะใส่ลงไปคนส่วนผสมอยากให้ลองจริงสูตรนี้หลังจากเราคิดว่าหอยแมลงภู่เราเริ่มได้แล้วล่ะปิดไฟเตรียมผ้าหนึ่งผืนสะอาดสะอาดไว้จับฝาหม้อแล้วเปิดเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะมีใบแมงลักของเราเนี่ยนะคะวางสุ่มลงไปพริกชี้ฟ้าของเราเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมหอยแมลงผู้อบน้ำข้าวหมากกับน้ำจิ้มแซ่บช่วงหน้านะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมารอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะนี่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ในครัวคุณผู้ชมจะได้กลิ่นนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาอกเป็ดที่เคล้ากับผงหมูแดงนะคุณผู้ชมใส่ฝาอบเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมาถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จะทาด้วยน้ำผึ้งเป็นหมูแดงน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่นี่ก็อร่อยจะแย่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมก็จะไม่หั่นแบบบางจนเกินไปเพราะว่าเราจะรับประทานเป็นสเต็กก็ต้องแบบหั่นหนาหน่อยนี่ถ้ารับประทานกับบะหมี่นะถึงไหนถึงกันนะคุณผู้ชมหรือว่าเกี๊ยวเสิร์ฟแบบฝรั่งชนะคุณผู้ชมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณชอบรับประทานปลาดุกฟูไหมคะหลายคนบอกว่ายุ่งยากแล้วก็ทำไม่เป็นไปซื้อเข้ามากินดีกว่าแต่คุณรู้ไหมคะซื้อมามันอาจจะไม่ใช่ปลาดุกนะคะและที่สำคัญเหม็นหืนอีกต่างหากนะคะวันนี้เรามีวิธีการทำปลาดุกฟูมาฝากค่ะรับรองกรอบฟูน่ารับประทานมากค่ะอย่างแรกเลยต้องเลือกปลาดุกย่างนะคะต้องเป็นปลาดุกที่ย่างใหม่ๆแล้วก็ย่างจนกระทั่งสุกทั้งตัวนะคะจากนั้นเลาะก้างออกค่ะสับเนื้อปลาดุกเลยค่ะแล้วเกลี่ยเนื้อปลาดุกสับนะคะผึ่งลมไว้สักครู่นึงค่ะพอหมาดๆนำมาเคล้ากับเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันพืชลงไปนิดนึงเคล้าผสมให้เข้ากันค่ะตั้งน้ำมันในกระทะนะคะใช้น้ำมันปาล์มค่ะอุ่นจนกระทั่งน้ำมันมีความร้อนนะคะหยิบปลาดุกฟูที่เราเคล้าไว้กับเกล็ดขนมปังค่ะย่อนลงไปในกระทะค่ะในลักษณะโปรยลงไปนะคะเท่านี้ละค่ะปลาดุกนะคะจะฟูพองแล้วก็เกาะอยู่ที่ขอบกระทะค่ะแค่นี้ละค่ะคุณก็จะได้ปลาดุกฟูกรอบน่ารับประทานแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับผู้ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้ชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารฝรั่งกันดีไหมคุณผู้ชมรับประทานสเต็กเชียวนะแต่ก็ไม่ใช่สเต็กเนื้อสเต็กหมูนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นสเต็กอกเป็ดรับประทานคู่กับหมั่นม่วงทอดส
ำหรับสเต็กวันนี้คุณผู้ชมก็ไม่ใช่แบบสเต็กแบบฝรั่งมาหมักเครื่องเทศโรสแมรี่เซจบ้างไทม์บ้างอะไรโอ้โนโนเอาแบบคุ้นลิ้นกันดีกว่าสเต็กหมักกับผงหมูแดงคุณผู้ชมน่าจะดูดีกว่านี่คุณผู้ชมดูนี่อกเป็ดสดได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะเพื่อจะได้ละลายนี่คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไหมนะผงทำหมูแดงกราดโลโบคุณผู้ชมอันนี้ใช้ประมาณ25กรัมคุณผู้ชมเพราะอันนี้250นะคุณผู้ชมเอาแค่นี้พอเข้ากันเสร็จแล้วก็จัดการละลายซะก่อนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ตายหอมจังเลยถ้าใช้ซองนี้นะไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องไปเติมอะไรต่ออะไรอีกเสร็จเรียบร้อยค่ะเบ็ดเสร็จในซองเดียวเอาเป็ดลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเค้าบีบๆหน่อยคุณผู้ชมไม่ต้องเอาซ่อมจิ้มนะเพราะอยากจะให้หนังมันสวยคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆสิเนี่ยสีของเป็ดสวยนะคุณผู้ชมดูสิแดงเลยเห็นมั้ยแล้วก็หนังเป็ดข้างนี้เมื่อจุ่มลงไปเสร็จเรียบร้อยนี่คุณผู้ชมสีสวยเลยเป็นผงทําหมูแดงที่มีสีสวยมากคุณผู้ชมแล้วกลิ่นเนี่ยหอมเหลือเกินเอาล่ะจัดการหมักแบบนี้เอาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้คุณผู้ชมสัก3ชั่วโมงในช่วงที่เรากำลังรอให้อกเป็ดของเราได้ที่เรามาเตรียมการทำมันม่วงทอดกันกว่านะพอจะเตรียมอาหารที่เกี่ยวกับทอดปุ๊บแล้วก็คุณผู้ชมต้องไม่พลาดน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอ๋อลืมบอกคุณผู้ชมอุ๊ยเก่งมากไปหาซื้อมันม่วงหัวโตๆมาคุณผู้ชมจัดการปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเหมือนเฟรนช์ฟรายอันนี้จัดการล้างน้ำเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ชามมันม่วงก็ยังเปียกๆอยู่นะคุณผู้ชมอยากให้มันม่วงของเราแบบกรอบแล้วก็มีสีสันสวยขึ้นแนะนำคุณผู้ชมนะแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คุณผู้ชมเอาใส่ลงไปแบบไม่ต้องละลายนะเพราะเราไม่ได้กำลังทำมันทอดหรือกล้วยแขกทอดอะไรแบบนั้นเราก็ใส่แห้งๆอย่างนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเอาแค่พอมีแป้งติดหน่อยๆแค่นี้พอนะคุณผู้ชมเอาคอมีนวลๆอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนได้ที่ไหมก็ทดลองนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรดีไปกว่าคำว่าลอง1ชิ้นหย่อนลงไปก่อนถ้ามันฟุบก็แสดงว่ารีบใส่ไปโอ้ใช่แล้วคุณผู้ชมเรารีบเถอะคุณผู้ชมน่ารับประทานมามันของเราสุกแล้วถ้าทอดมากไปจะแห้งอร่อยกว่ามันฝรั่งนะเราชอบแล้วมันม่วงแบบนี้บ้านเราก็มีคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อมันม่วงต่างประเทศแต่มันแพงเอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำสเต็กอกเป็ดกันนะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ในครัวคุณผู้ชมจะได้กลิ่นนะอาจารย์วิศักดิ์เอาอกเป็ดที่เคล้ากับผงหมูแดงนะคุณผู้ชมใส่ฝาอกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากแล้วหนังก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลกริมเกรียมนะโอ้ยเป็ดย่างร้านไหนก็สู้ไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เรามาเตรียมทำซอสมะขามสูตรเด็ดของเราก่อนคุณผู้ชมใส่เนยสดลงไปสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็เปิดเตานะคุณผู้ชมทำซอสต้องใช้หม้อแบบนี้พอถึงเวลาสึกคว้าเลยนะคุณผู้ชมในระหว่างที่เนยกำลังจะละลายนะคุณผู้ชมนะก็จะบอกกับคุณผู้ชมว่าซอสจะสีออกเหลืองๆอ่อนๆมันไม่ใช่ซอสส้มแบบที่คนอื่นเขาทำแต่ละอย่าง